้ามื้อนี้มาอันต้มกระเพาะปลาน้ำแดงนะคะเนาะมาเด้อผู้ใดพ่อนี่กินข้าวแล้งมื้อนี้ข่อยเฮ็ดกระเพาะปลาน้ำแดงผู้ใดเป็นตาแซ่บบ่ใส่หากผักชีหลายๆไข่นกกระทาก็หลายเนาะไก่ก็มักไก่ย่างข้างขึ้นจักขึ้นนึงเนาะเบิ่งไก่มันจะแบบสีเดียวกันกับไอ้กระเพาะปลาเลยเป็นตาแซ่บบ่มื้อเจ้าว่ามาเด้อมาเด้อไผท่านกินข้าวแล้งมื้อนี้เมนูคิดอยากมาหลายมื้อแล้วเนาะกระเพาะปลานี่กระเพาะปลาเนาะอันเอามาละไอ้ต้มน้ำแล้วก็ล้างน้ำออกนะต้มน้ำเดือดๆก่อนเฮาสิเฮ็ดกระเพาะเนาะเฮาก็ต้มน้ำเดือดๆแล้วก็เอาไปล้างน้ำทิ่มสักรอบนึงแล้วเฮาก็มาต้มลงใหม่เนาะเพราะว่ากินของกระเพาะปลานะมันจะเหม็นข้าวมันบ่ล่ะเฮาก็เอาไปต้มน้ำเดือดน้ำร้อนล้างน้ำทิ่มล้างนึ่งอ่ะนะกระเพาะเนาะแซ่บใส่ไข่นกกระทาลงไปใส่หน่อไม้ต้มหน่อไม้สดนี่แหละญี่ปุ่นมันมีขายนะคะเนาะน้ำซุปเปอร์มาร์เก็ตหน่อไม้นี่แหละเฮาบ่ต้องมาหั่นเองหน่อไม้บ้านเฮามันจะกินแห้งอยู่แต่ว่าคือว่าเนาะเอาที่แบบมันสะดวกไว้ก่อนนะก็เอามาต้มเนาะแซ่บไผกินแล้วก็สิติดใจบ่ได้โฆษณาหยองเจ้าของนี่ความจริงมาไผท่านนี่กินข้าวแล้งกินกับข่อยเนาะอีสานผ้าแซ่บแซ่บปึ๊ดสุดอย่างขอแต่ได้กินแม่นบ่พี่น้องมีความสุขมองเดียวนี่แหละในการกินเนาะอย่าไปว่าหยังมันสุขภาพสำคัญที่สุดคันเฮาสุขภาพดีเฮากินหยังเฮาก็แซ่บแม่นบ่ถึงเฮาสิบ่มีมากมายถึงเฮาสิบ่รวยล้นฟ้าแต่กันมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เอาไว้ถ้ากินข้าวเฮาก็แซ่บเนาะบางคนน่ะเนาะแม่นสิรวยล้นฟ้าบ่สบายน่ะกินหยังบ่ได้ในตู้เนาะมันก็สิคือว่าล่ะที่สำคัญเฮาอย่าไปท้อเดี๋ยวมากินกระเพาะปลาน้ำข่อยเนี่ยจ้าพอกันนี้แล้วนะคะกับอีสานผ้าแซ่บมื้อนี้ผ้าแซ่บกระเพาะปลาน้ำแดงเนาะเมื่อกี้ก็ให้เบิ่งไปแล้วน้ำหม้อต้มกระเพาะปลาน้ำแดงมาค่อยต้มแบบไหนคุณน่ะฟังหม้อล่ำไปพร้อมมั้ยก็สิม่วนน่ะคิดฮอดบ้านน่ะแม่พี่น้องเอ้ยอยากกลับไปเต้นหน้าหั่นฟังหม้อล่ำดิบัดนี้ก็ฟังหม้อล่ำอันโบรักสีแดงของซิลิคอนอันไส้พุ่มเนาะโบรักสีดำมันสีแดงบ่ผิด โอ้ยเนาะมากินกระเพาะปลาเนาะเบิ่งให้เบิ่งหน้าตากระเพาะปลากระเพาะปลาน้ำแดงเพิ่นว่าน้ำแดงๆเลยล่ะต้มเองนะคะเนาะบ่ได้ซื้อมาแต่ใส่ดอกเพราะว่าอยู่นี่มันมีขายรอแล้วก็ซิ่มน้ำสูบมันก่อนเนาะซิ่มก่อนนะรสชาติโอเคอยู่ค่ะแต่ว่าเฮาสิมาปรุงก่อนเนาะแต่อย่าใส่หลายนะพี่น้องเนาะบักพริกบ้านเฮาเด้อว่ามันบักพริกญี่ปุ่นอันนี้ค่อยตําเองนะนี่ตําเองกับมือตําแล้วก็ใส่ขวดอันเนี่ยก็ล่ะกิมจิไว้เนาะขวดกิมจิญี่ปุ่นเนาะให้เบิ่งหน้าตาอีสานผ้าแซ่บบ่ซื้อนะคะขวดน่ะอันนี้กินแล้วก็เก็บขวดล้างไว้ก็ใส่บักพริกป่นเฮาบ่ต้องเปลืองนะคะเนาะแม่นบ่ล่ะลูกทุ่งจังซี่ล่ะค่ะเนาะบ่ต้องห่วงเลยอันเสียดายนะจ๊ะเสียดายอย่างเดียวหาเซนมี่บ่ได้แม่เซนมี่มันนั่นขาดตลาดคนญี่ปุ่นไอ้คนไทยก็บ่มาขายคนญี่ปุ่นก็บ่มาขายเนาะปกติ2ปีที่แล้วจักมันเป็นอีหยังก็บ่รู้เซนมี่มันขาดตลาดร้านนั้นคนญี่ปุ่นเขามาขายอยู่ได้เมื่อก่อนนี่บ้านเฮานี่แหละซุมื้อนี้ตั้งแต่ได้ยินข่าวในเห็น Facebook เนาะอันที่มันออกข่าวแม่ว่าคนจีนที่มันเฮ็ดเซนมี่น่ะมันเอาข้าวเหยียบเซนมี่เนาะหลังจากนั้นน่ะเขาก็บ่มาขายเลยแม่จ้ะขาดตลาดบ่ได้กินเซนมี่มาหลายปีแล้วเดี๋ยวว่าสิสั่งให้อันพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเพิ่นส่งเซนมี่มาให้คือเนาะที่สำคัญขาดบ่ได้กับไอ้กระเทียมไอ้บ่แม่นอันเว้าพริกอันอีหยังก็ล่ะพริกไข่ดำโอ้ยเว้าใหม่ขอเถิดเด้อผู้ขาน้อยล่ำพริกขาน้อยล่ำพริก
ใส่อันพริกไทยดำลงไปจักหน่อยอันนี้อีหยังก็ล่ะใบอันโหระพาเจ้าเก่าล่ะค่ะเนาะอยู่บ้านอยู่ต่างแดนมันจะเป็นจังซี่เนาะใบโหระพาเนาะอย่าว่ากันเถาะเนาะพี่น้องเนาะมันบ่มีให้เลือกเนาะกินได้ทําใดก็เอาไปหลดเนาะแห้งๆก็กินคือเก่าน่ะกับถั่วงอกถั่วงอกญี่ปุ่นใส่มันไปเลยหลายๆปรุงใส่ถั่วงอกโอ้ยค่อยลืมปรุงอันนี้ล่ะค่อยลืมอันอีหยังก็ล่ะน้ำส้มสายชูเขาก็เบิดเหนือบ้านเนี่ยเขาก็สื่อมาไหมน้ำส้มสายชูญี่ปุ่นนะคะเนาะมันจะเป็นจังซี่น้ำส้มสู่บ้านเฮาบ่ได้ดอกสบายอ่ะพอกินอยู่ฟังหมอล่ำแบบกินหอดบ้านเนาะไปเต้นหนาห่านคือว่าแหละเนาะคอยมักเปรี้ยวนะพี่น้องนะคอยใส่ไปสองซ้อนเลยถ้าเกิดมันบ่เปรี้ยวพอดีก็เอามาปรุงใหม่แล้วมาซิมบางก่อนเนาะมันสิแซ่บจำได้แต่ว่าก็สิสู่อันคนอื่นเฮ็ดบ่ได้เนาะแต่ว่าก็ยังมีบ่มีกินเนาะดีก็ขี้ข้านเฮ็ดอยู่อันเนี้ยปกติเขาบ่มีขายนะคะกระเพาะปลาน้ำแดงคิดจากมาลายมือแล้วจะจัดการมันกระสีแซ่บอยู่ตัวเห็ดเองกินเองมันมาล่ะใส่กระเพาะพร้อมเด้อกระเพาะเบิ้งให้เบิ้งกระเพาะปลาอันนี้กระเพาะปลาประหยัดนะคะใส่เปียงเดียว ใส่เปียงเดียวเอาอย่ามันเปียงเนาะมันเบิดถ้าเบิดมากเขาก็ต้องสั่งมาจากบ้านเขาคนแล้วเมืองไทยมากินน้ำกันพี่น้องฟังเพลงหมอลำไปพร้อมมิยายอีหยังก็ล่ะมิยายอีหยังสิริพรน้ำไผ่พงโอ้ข่อยมากคักมาเด้อจะว่าบ่อื่นแบบเบิ่งให้เบิ่งหน้าตาเป็นจังไดกับพ่อปลาข่อยแซ่บอีหลีอานังครับถ้ามากินมันก็คักก่อนเสียอย่างเดียวบ่มีเส้นมีเนาะแซ่บอยู่แซ่บอยู่มังไข่นกกระทากับไส้หอมนะไข่นกกระทาเด็กหน่อยมาจอกบ้างแม่เห็ดหยังสวัสดีค่ะวะทำการบ้านหรือยังคะทำเสร็จแล้วเนาะแปรงฟันนอนแล้วกี่ทุ่มแล้วสามทุ่มแล้วนะหักแท็กซี่กินยังกระแสบนะพี่น้องนะไว้กำลังกินกำลังนอนสุดยอดเลยไก่เปื่อยเปื่อยไก่แบบได้ฟังเพลงหมอลำมากินหอดบ้านคอยเป็นคนมักมวนเด้อคอยเป็นคนมักมวนเด้อจังได๋มาอยู่เมืองเกียดเนาะพี่น้องเอ้ยหมดเลยบัดที่นี่กลับไปบ้านสิไปฉลองมั้งคะครับผู้ใดเกิดท่านเพลงนี่จะเป็นยักหน่อยเป็นว่าเป็นสาวผู้สาวดิเป็นเด็กหน่อยนักเรียนแซ่บขนาดลูกสาวก็มักมวนด้วยพี่น้องเลยมันมักเบิ่งค่ะอร่อยคิดฮอดบ้านทันที่ได้ฟังเพลงหมอลำโดนโดนแท้พี่น้องเอ้ยก็สิได้มีฟิลนี่มวนน้ำกันเนาะยักเกียดเนาะพวงหอกแซ่บแซ่บ
จับยายพี่น้องเอ้ยน้ำสุปมันแดงแดงมักหมูแสนเอ้ยป้าแมนมักน่องไก่แสนซอสน้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วดำสับหลายสับหลายน้ำไข่นกกระทาไข่นกกระทาต้มจะมีเหลืองอีกมีเหลยแดงเผ็ดซาใจอีหลีได้อารมณ์ขนาดเลยฟังเพลงหมอลำไปพร้อมกินไปพร้อมเจ๊ยังเดี๋ยวมีเส้นมีเส้นมีสุดยอดเลยสมัครกินเส้นมีมากกว่าเส้นเล็กปรุงอันนี้ลงไปก่อนช่วงเหาะเต็กมาลงไปใส่มันหลายๆก็ต้องล้างมันสะอาดแล้วทวงออกญี่ปุ่นขี้ข้านล้างอย่าซ่าข่อยเด้อสกปรกจับสาทวงออกเนาะเขาคือสิบดีเอาตีนเหยียบออกเนาะแซ่บแซ่บมีความสุขหลายเนาะกินเราก็ฟังเพลงหัวเราไม่พร้อมนะสุดยอดเลยตดน้ำหอนๆให้หนาวเลยพี่น้องเลยมาแซ่บกระเพาะปลาแซ่บขนาดกระเพาะปลาหมอนนั่นน่ะกินในท้องเมื่อได้ค่ะเด้อทั้งแซ่บทั้งประหยัดสุดยอดอุ้ยแม่ยังตกละบัดนี้ถอดได้หลายๆด้วยพี่น้องเอ้ยตกหมกบ่มีหยังดอกเนาะกินไปแซ่บน้ำมันขอบอ่ะกระเพาะปลาอีสานผ้าแซ่บสุดๆไปเลยแซ่บปรุงเองซาใจเองเปรี้ยวหวานบอกแม่มันมี3รสเผ็ดเปรี้ยวหวานขอมากินรสนี่ใส่เผ็ดแล้วก็เปรี้ยวหวานลงไปใกล้สุดแล้วถวยบักใหญ่เลยแต่เป็นบ้านเขาก็สิบ่ขายให้กินขนาดนี้นะถวยบักยักเลยเป็นอ้างเอาลวดพิเศษเฮ็ดเองกินเองแล้วก็แซ่บเองค่ะคุ้มเนาะแนวใดห้องมาห้องใจหลายๆอ่ะลองเฮ็ดบังเด้อพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกินเอาก็แซ่บเท่านั้นนะเฮ็ดง่ายๆแต่ก่อนนี่บ่เคยเฮ็ดกินดอกกระเพาะปลามายูนไก่ก็เลยต้องเฮ็ดกินเอาเนาะปกติมันนั่นอีหยังวะมันง่ายเนาะเฮาย่างไปตลาดนัดหรือย่างไป
ร้านข้างนอกตลาดนัดอะไรเนาะนั่นพวกอาหารกับข้าวแล้งเขาที่ต้มกระเพาะปลาใส่ถุงใหม่เนาะแต่ว่าเฮาก็คือว่าละเฮาคันเฮาอยู่เป็นครอบครัวใหญ่เฮาก็ลองเฮ็ดเบิ่งเนาะลองเบิ่งสูตรข่อยเนี่ยแซ่บต้มโดนๆนะคะเนาะเคี่ยวน้ํามันโดนๆแต่ที่สําคัญน่ะเฮาเนี่ยเอาไก่หนองไก่นี่แหละเฮาหมักหนองไก่เฮาใส่หนองไก่เนาะเฮาก็มาอันหมักใส่อันซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็อันแล้วแต่ขนาดเนาะคันไส้หลายเฮาก็มักตามถ้าเกิดขยำเข้าเนื้อเฮาไว้นะเนาะมันก็แซ่บแล้วเฮาก็ใส่น้ำตาลตัดนิดนึงเพราะความเข้มของไอ้หยังก่อนล่ะน้ำมันหอยแล้วก็ใส่รสดีลงไปนี่คือมักไก่ไว้นะคะไว้ในตู้เย็นสักคืนนึงพอเฮาสิมาเฮ็ดเฮาก็มาต้มน้ำเดือดๆแล้วเฮาก็ใส่ไก่ลงไปต้มก่อนเนาะเคี่ยวไว้ให้มันไก่มันนุ่มแล้วเฮาก็ใส่หน่อไม้ดองลงไปหน่อไม้นี่ล่ะหน่อไม้ดองบ่แม่นหน่อไม้สดที่เขาหั่นต้มแล้วนะใส่ลงไปแล้วก็ต้มไข่นกกระทาไว้เฮาก็ใส่ลงไปเคี่ยวไว้หลังจากนั้นเฮาก็พอมันสุกดีแล้วเฮาก็เอาแป้งมันน่ะเนาะลงไปคนพอกอ่อนไฟนะคะเวลาเฮาใส่แป้งมันน่ะอ่อนไปแล้วเฮาก็ใส่ลงไปสักถ้วยนึงเนาะแล้วก็เวลาเฮาใส่แป้งมันนี่ผสมน้ำเตรียมเข้ากันแล้วก็เอาไปลงในหม้อที่เฮาต้มน้ำซุปนี่น่ะแล้วก็คนเบาๆเนาะแล้วก็เซ็ตแล้วก็ปรุงเอามักรสใดมักเข้มหลายก็ใส่หลายๆอันซอสน้ำมันหอยมักเข้มหน่อยก็ต้องใส่หลายเวลาเฮามากินเฮาก็ปรุงเอาเนาะว้าวโดนละมื้อนี้ก็ลาไปก่อนเนาะพาแซ่บแล้วแซ่บมื้อนี้ก็พ่อปลาน้ําแดงเดี๋ยวอยู่แค่นี้ล่ะกินบ่เบิดแต่ว่าก็บ่มีหยังหลายเมื่อกี้ถ้วยบักใหญ่นึงเนาะจ้ามื้อนี้ก็ฝากไว้เนาะค่ะมากกินรสข่อยแบบคนอยู่ไกลบ้านน่ะเนาะลองเฮ็ดเบิ่งเอาเนาะคันคนอยู่บ้านเฮาคันบ่เฮ็ดก็ซื้อกินเอาแซ่บๆคือเก่าน่ะเพิ่นเฮ็ดขายเพิ่นเฮาก็กินแซ่บเพราะว่าต้นทุนมันหน่อยเฮาบ่ต้องมาซื้อเนื้อหมูไก่บ่ต้องมาซื้อนั่นซื้อนี่ลําบากแต่ว่าพอถึงคนอยู่ต่างแดนเนาะเพิ่นบ่มีเวลาแล้วก็บ่มีร้านอาหารที่สิเฮ็ดขายค่ะเฮ็ดกินดีกว่าหมอใหญ่สนับสนุนเนาะเฮากินได้หลายมื้อก็เฮากินบ่เบิดเฮาก็เก็บใส่อันถุงหรือใส่กล่องแล้วเฮาก็เข้าไว้ช่องฟิตเฮาก็เอามาอุ่นกินอีกได้เวลาเฮาต้องการกินน่ะเนาะเฮ็ดเก็บไว้จังซี่นะมันก็คุ้มประหยัดแล้วก็เวลาเฮาขี้คร้านให้กับข้าวบ่มีหยังกินเฮาก็ออกมาปิ้งเอาไมโครเวฟจ้ามื้อนี้ก็ฝากไว้คราวนี้เนาะกับกระเพาะปลาน้ําแดงอีสานพาแซ่บมื้อหน้าพ้อกันใหม่เนาะค่ะเนาะนอนหลับฝันดีมื้อนี้ลาไปก่อนค่ะข้าวแล้งข่อยด้วยนี่มื้ออื่นเฮ็ดงานใหม่สู้ๆสวัสดีจ้าบ๊ายบาย